ดีครับนาโนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะมาวันนี้มาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้ก็มานั่งคุยกันเฉยๆนะครับก็อาจจะไม่มีรูปปลาให้ดูนะอาจจะไม่มีอะไรให้ดูคือนั่งคุยกันที่ผมเคยบอกอะนะครับว่าผมเคยมีคัมภีร์อยู่เล่มหนึ่งนะครับผมเรียกมันว่าคัมภีร์42บทเหมือนหนังจีนอะนะคือไอ้คัมภีร์เล่มนี้นะครับมันต้องคนอายุประมาณ40อัพอะนะครับยุคสมัยก่อนนะครับที่มันเป็นแบบไม่โซเชียลมันยังไม่มีอะนะครับมันเป็นยุคที่แบบต้องหาคัมภีร์ต้องหาหนังสือนะครับเข้ามาช่วยนะครับเป็นตัวช่วยในการเลี้ยงปลานะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือการเลี้ยงปลาทองนะครับการเลี้ยงปลาทองเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาทองนะครับก็ถ้าดูแล้วมันไงๆก็ดูพี่สีเงินข้างหลังไปก่อนนะผมก็พยายามให้เห็นพี่สีเงินไว้ก่อนนะมาเรามาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันนะครับไอ้หนังสือเล่มนี้นะครับนี่ผมขอโทษด้วยนะบางทีมันถ่ายกลับหัวนะผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะครับกล้องหน้ามันก็เลยถ่ายกลับแต่มันก็เขียนว่าปลาทองแหละวิธีการเลี้ยงปลาทองนะครับเนี่ยหนังสือเล่มนี้ถ้าคนเคยเล่นปลานะครับหรือว่าคนที่อายุวันนามประมาณผมเนี่ยนะครับก็จะต้องเคยผ่านนะครับที่ว่าพูดง่ายๆถ้าบอกฝ่ายหาเรื่องจะเพาะปลาทองจะเลี้ยงปลาทองยังไงให้มันดูดีนะครับก็จะต้องผ่านหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็คือเขาจะบอกนะครับตำแหน่งแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะทุกส่วนสัตว์ของปลาทองอ่ะครับว่ามีอะไรบ้างเขาเรียกว่าอะไรคลิปหน้าคลิปหลังนะแล้วก็จะมีสายพันธุ์ปลานะครับสายพันธุ์ปลานะอันนี้ก็คือปลาสิงเนาะสมัยก่อนปลาไม่สวยหรอกปลาก็จะเป็นแบบให้ดูอย่างนี้นะทรงปลายังถือว่าโอ้โหแบบนี้ก็ถือว่าสวยแล้วเขามาลงหนังสือได้นี่ก็หาทรงแบบนี้ก็ยากแล้วนะพูดถึงสมัยก่อนนะย้อนกลับไป40ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเนี่ยดูปลาริ้วกินหลังยังพับๆอยู่เลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็ถือว่าสวยแล้วอ่ะเขาก็มาลงแล้วอ่ะเนี่ยนี่คือสิงห์ดำนะอันนี้สิงห์กระโดงดำนะสิงห์กระโดงอ่ะสิงห์มีกระโดงข้างหลังนะครับทำกันมาตั้งแต่สมัย20 30ปีก่อนแล้วนะครับมันไม่ได้เพิ่งมีตอนนี้นะนี่คือริ้วกินสมัยก่อนเขาก็ว่าสวยแล้วนะครับตันโจในหัวแค่นี้เขาก็ว่ามีหัวแล้วนะครับอันนี้ฮอนดานะครับก็ยังเป็นฮอลันดาสายพันธุ์เดิมๆอยู่ยังไม่เป็นฮอลันดายักษ์นะครับแต่ว่ามันเป็นที่มาของฮอลันดายักษ์นะครับ อ่ะเนี่ยนะครับก็คือประมาณนี้แหละเขาจะบอกสายพันธุ์หลักๆก่อนนะครับเรามาศึกษาในอย่างพวกนี้เราไม่ค่อยได้เห็นปลาอย่างเงี้ยจะหาดูยากพวกเกล็ดแก้วเนี่ยนะครับมันเริ่มมีเกล็ดแก้วหัวมังกรบ้างอะไรลักเล่อย่างเงี้ยพวกนี้จะหาดูยากสมัยก่อนนะสมัยก่อนสายพวกลักเล่นี่มันพันพื้นๆอยู่แล้วแต่พวกเกล็ดแก้วจะหายากนะครับเนี่ยแล้วพวกปลาตากลับเนี่ยพวกนี้นะครับปลาทองตากลับคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับคือไม่ใช่อะไรคนมันไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยสู้ราคากันนะครับเอามาแล้วก็ไม่ค่อยสู้ราคากันแค่ปลาตาลูกโป่งก็ถอยแล้วร้องแล้ว20 30ก็ร้องกันแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีพวกนี้พวกโกเมดนะครับแล้วก็มีซูบากินนะครับซูบากินนี่หายไปเลยนะครับจากบ้านเราหายไปเลยนะครับเพราะว่าโกเมดเข้ามานะครับด้วยราคามันถูกกว่าหรือไงเปล่าผมไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวมาคุยเรื่องหนังสือก่อนเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะนานนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้ผมซื้อเมื่อปี3กว่านะครับปี3กว่าแล้วก็ซื้อมาเนี่ยเล่มที่2แล้วนะครับเล่มแรกผมทำหายไปด้วยว่าย้ายบ้านหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันหายนะครับแล้วผมก็ยังเล่นปลาอยู่ต้องไปหามาไว้นะครับเพื่อจะดูข้อมูลในนี้เขานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะคนที่แบบเลี้ยงปลาทองอ่ะก็อยากได้ลูกปลาทองนะครับแล้วก็สื่อโซเชียลมันก็ไม่มีนะครับสื่อโซเชียลมันก็ไม่มีเราก็พยายามหาตรงนี้แหละมาเติมเพราะว่าถ้าจะไปถามพวกร้านขายปลาหรือคนขายปลานะครับพูดง่ายๆเขาก็จะไม่บอกเราหมดถึงเขารักเราแค่ไหนเราไปหาเขาก็ต้องไปทีไปทุกอาทิตย์ต้องไปจีบครูพักรักจำนู่นนี่นั่นนะครับถึงจะได้แบบว่าวิชามาบ้างนะครับแต่ว่าผมไม่อยากพูดดีกว่าว่าหมดตังค์ไปเท่าไหร่นะแต่ว่าเรามาพูดกันว่าเนี่ยมันสมัยก่อนมันต้องอิงหนังสือนะครับแล้วอิงหนังสือมันต้องมีคัมภีร์นะครับคัมภีร์เล่มนี้หายจากยุทธจักรไปอ่ะผมว่า20ปีเนี้ยต้องคือไม่มีการซื้อขายแล้วนะเพราะเล่มนี้อยู่กับผมมาก็โหตั้งแต่ลูกผมเล็กๆอ่ะตั้งวุ้ยผมยังไม่มีลูกอ่ะเล่มแรกผมยังไม่มีลูกเลยนั่นลูกผม20กว่าแล้วนะก็ถึงบอกว่าสมัยก่อนต้องคุยกันตรงๆว่าสื่อสารอะไรกันแบบนี้การดูการหาวิธียากมากนะครับแล้วก็ความจริงใจของคนสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอยากจะขายเราเอาอย่างนี้ถ้าเราเพาะเป็นเขาก็คงไม่ได้ขายคุยกันแบบนี้เลยดีกว่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราด้วยความเด็กเราก็มองว่ามันยากการเพาะปลาทองมันยากนะครับแต่จริงๆแล้ว
พอเราทำได้ครั้งหนึ่งอะอะไรก็แล้วแต่เหมือนคนหัดขี่จักรยานคุณขี่เป็นแล้วคุณจะขี่เป็นเลยนะผมพูดอย่างนี้นะถ้าคุณขับเป็นแล้วคุณจะขับเป็นเลยคราวนี้ถ้าคุณพอได้ครั้งหนึ่งคุณจะแบบพอได้เรื่อยๆอะเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องคือง่ายๆขนมเลยนะครับไอ้ที่ยากก็คือจะเลี้ยงยังไงคุณจะเลี้ยงยังไงในปลาออกมาเป็นร้อยเป็นพันถ้าคุณเป็นคนขายโอเคแต่ถ้าคุณเป็นบ้านๆเนี่ยจะเลี้ยงโอ้โหเป็นภาระนะผมบอกก่อนถ้าไม่ได้รักจริงแล้วถ้าคุณไม่ได้ชอบจริงคุณก็เอาเลี้ยงแค่กุ้มกิ้มไปดีกว่าแล้วก็เก็บไข่อย่างผมเนี่ยแหละสังเกตพฤติกรรมนะครับไอ้สังเกตพฤติกรรมเนี่ยผมไม่ได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะไม่ได้มาจากเล่มนี้แต่ว่าได้มาเพราะประสบการณ์เพราะว่าเลี้ยงมาเยอะนะครับโดนมาเยอะเจ็บมาก็เยอะแล้วคราวนี้เราซื้อมาปลาเวลามันตีไข่กันเราก็เริ่มสังเกตมันออกนะครับรู้ว่าลักษณะหน้าน้ำมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีเมือกอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไล่น้ำเชื้อกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูจังหวะมันถูกนะครับดูจังหวะมันถูกคุณสามารถเก็บไข่มาได้ระดับหนึ่งพอสมควรอยู่ที่คุณนะครับอย่างผมเนี่ยมองไว้เลยว่าอยากได้เยอะถ้าผมอยากได้เยอะผมจะเตรียมตัวถ้ารู้ว่าคือเริ่มเข้าหน้าหนาวนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวอากาศเริ่มเย็นหรืออากาศเริ่มเปลี่ยนหรือเราเปลี่ยนน้ำมาใหม่ๆปลาทองเขาจะมีพฤติกรรมพวกนี้นะครับเขาจะมีพฤติกรรมไล่กันเลยให้เห็นเลยเช้ามาเนี่ยไล่กันเลยถ้ามันไล่กันตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าเริ่มไล่กันน้ำกระชอกเนี่ยคุณหาอะไรโยนลงไปเลยอย่างที่ผมบอกสาหร่ายสาหร่ายก็หยิบโยนลงไปนะครับเดี๋ยวไข่ก็ติดสาหร่ายขึ้นมาแล้วก็แยกเอาลงมาไว้ในถังเราก็จะได้ลูกมันนะครับเนี่ยมันไม่ยากนะครับอันนี้มันก็คือหนึ่งประสบการณ์นะครับที่ผมบอกแล้วก็คัมภีร์เล่มนี้ผมไม่เคยคิดจะทิ้งไม่เคยคิดจะขายเป็นเศษแบบกระดาษช่างโลไม่เคยคิดนะครับถือว่ามีคุณอุปการในชีวิตผมเลยก็ถือว่ามันเป็นหนังสือที่แบบโอ้โหผมว่ามันทรงคุณค่านะเออถ้านักเล่นปลาที่ผ่านแบบอายุประมาณผมเนี่ย40กว่า50เนี่ยมันต้องถ้าคนเล่นปลาทองต้องผมมั่นใจอ่ะคุณต้องเคยเห็นหนังสือเล่มนี้อ่านหูผ่านตามาบ้างเพราะหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่3แล้วนะพิมพ์ครั้งที่3ตอนนั้นผมไปซื้อก็ปี3กว่าอายุ90น่ะแต่ไม่รู้ว่าครั้งแรกก็พิมพ์เมื่อไหร่เขาไม่ได้บอกไว้นะครับหนังสือเล่มนี้พิมพ์โดยนะคุณสุรศักดิ์นะครับวงกิตติเวชกุลนะครับถ้าอ่านผิดผมขอโทษด้วยแต่เนี้ยตามนี้แหละนะแล้วพิมพ์ครั้งที่3นะครับเล่มละ150นะครับและ150บาทนี่สมัย20ปีแล้วนี่ก็ถือว่าแพงนะถือว่าเป็นแบบว่าเป็นเงินแพงนะแต่ว่าด้วยความที่อยากได้ลูกปลาอยากรู้อยากคุยกับเพื่อนอยากรู้มากกว่าคนอื่นเราก็ต้องหาวิชานะครับเราก็ต้องหาวิชาเพราะในนี้มันจะมีบอกนะครับสายพันธุ์บางทีปลาตากลับเนี่ยไปบอกปลาทองตากลับกับเพื่อนอายุ10กว่าขวบด้วยกันมันไม่รู้จักนะแต่เราเคยเห็นจากนี้แต่ดูจากในรูปอ่ะเออเราอิงจากในรูปอ่ะนึกภาพออกมั้ยมันไม่เคยเห็นแต่เราก็ไม่บอกมันว่าไปหาดูจากไหนอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมปลาตากลับเนี่ยมันบอกปลาทองอะไรตาจะกลับได้เออมันไม่เคยเห็นกันเพราะปลาพวกนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นสมัยก่อนนะก็เพราะเองในประเทศไทย ก็น้อยนะครับอย่างปลาลิวกินก็จะแพงมากนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมานั่งคุยกันเล่นๆนะครับก็ว่าตั้งแต่ทำคลิปมานั่งคุยกันแบบนี้เลยอ่ะไม่มีนะครับผมก็อยากมีปฏิสัมพันธ์กันบ้างนะครับมาคุยกันบ้างนะครับผมรู้ว่าบางทีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมไม่อยากเห็นหน้าว่าลงมึงไปเอาปลามาดูดีกว่าอะไรเงี้ยยังดูมีความสุขกว่าผมก็เลยให้พี่สีเงินน่ะเขามาอยู่ข้างหลังนี่เป็นแบ็คกราวด์ให้ผมเออให้เขาเป็นหัวหน้าไปนะครับก็ของผมนี่เหมือนไอ้นี่ไปแล้วกันฟังเหมือนกับฟังไปขำๆแล้วกันนะเออว่าเออคนแก่เว้ยอะไรเงี้ยเอาพวกหนังสือแบบเนี้ยเอามาแบบมานำเสนอกันว่าเออเราก็ระดับนึงนะเออไม่ได้แบบว่าปูปลามาไม่ได้แบบก้องแก้งก้องแก้งบอลล็องปองแป้งมาแล้วก็มาเลี้ยงปลาไม่ใช่ผมเลี้ยงมาก็ต้องมี30ปี40ปีพูดถึงผมหมดเงินไปกับปลาเนี่ยนะผมไปเป็นแสนต้องมีหลักแสนอะเออเพียงแต่ว่าเงินแสนเรื่องของผมอะก็ผมก็ได้ความสุขกับมานะครับคือเรามีความสุขกับเขานะครับก็คือปลาพวกเนี้ยมันไม่ได้วัดมันคุ้มค่าอย่างที่ผมเคยบอกไม่ได้วัดที่ราคาปลาหางยุงตัวนึงอะ5บาทมันก็มีคุณค่าเท่ากับปลาเป็นพันเป็นหมื่นเงินถ้ามันสวยแล้วคุณชอบมันนะอย่างที่ผมบอกก็คือคนเล่นปลาไม่มีจบหรอกมันคือมันเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วก็ใจนี่กันไปเรื่อยคือมันก็ยังไงอ่ะไม่ว่าจะอายุเยอะเท่าไหร่ก็ต้องมีติดไม้ติดมือเลี้ยงกันไว้อย่างเงี้ยครับดูกันเอาไว้เพลินๆนะครับก็คลิปเนี้ยก็จะไว้เท่านี้แหละประมาณนี้นั่งคุยกันนะครับแล้วอีกหน่อยถ้าเผื่อมีเวลาก็จะมานั่งคุยกันถ้ามันมีประเด็นนะ
ถ้ามีประเด็นมีคอมเมนต์ที่ว่ามันน่าจะคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมานั่งคุยกันแบบนี้ดีกว่านะผมคิดว่าเราก็จะได้คุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตาด้วยนะครับแล้วก็บางทีบางอย่างเพื่อนๆคอมเมนต์มาผมมีความรู้หรือว่าผมเคยผ่านมาอาจจะมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันตรงนี้นะครับผมคิดว่าบางครั้งมันก็คิดเองนะผมคิดเองยังไม่ถามใครก็คิดเองนะครับก็ถามก็คิดแบบคิดแทนเพื่อนๆด้วยว่าเรามานั่งคุยกันบ้างไหมอะไรอย่างนี้นะลองดูนะครับก็จะดูคลิปนี้ก่อนว่าพอจะมีคนดูอยู่ไหมนะครับถ้าเผื่อคนดูเขาไม่อยากจะดูแบบนี้ก็อาจจะนานๆทำทีนึงที่มีประเด็นนะครับที่มีประเด็นนะครับก็เอาคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็คร่าวๆก็คือพูดคุยกันนะครับเลี้ยงปลาง่ายๆสไตล์นาโนนะครับก็ไม่ต้องไปคิดให้เยอะนะครับไม่ต้องไปคิดมากบางทีบางอย่างเราก็เลี้ยงกันง่ายๆมีกระป๋องกระแป๋งก็เลี้ยงกันไปนะครับก็แต่อย่าให้เขาอดอย่างเดียวนะอย่าให้เขาอดนะเลี้ยงกันแบบสบายๆอย่าไปเครียดเฮ็ดพงให้พีค่าตรงน้ำอย่าไปเครียดมันเยอะนะครับเอาแค่พอสมควรนะครับน้ำก็อย่าให้สกปรกเกินไปก็เอาแค่ว่าพอขุ่นก็เปลี่ยนประมาณนั้นนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับคลิปนี้จะยาวแล้วนะครับ10 กว่านาทีแล้วผมก็ไม่อยากให้มันยาวแล้วผมตัดต่อไม่เก่งนะครับก็คือเพื่อนๆก็จะเห็นแบบนี้ผมพูดก็พูดยาวๆแล้วก็ลงคลิปแบบนี้เลยนะครับผมไม่เก่งตัดต่ออะไรนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับนาโนโอเคฟิตเวิร์นะครับก็เปิดช่องนี้มาก็ประมาณ2-3 เดือนแล้วมั้งผมก็จำไม่ได้แล้วนะแต่เพื่อนพ้องน้องพี่ก็ตามกันมา400 กว่าคนแล้วจริงๆผมทำช่องรถอยู่นะครับรถมือ2นะครับก็นาโนโอเคยุทธคานะครับก็ถ้าเผื่อใครหารถมือ2อะไรพวกนี้ก็แวบๆเข้าไปดูได้นะครับแวบๆเข้าไปดูนะครับนาโนโอเคยุทธคานะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกช่องนึงที่แบบผมเห็นว่าผมก็ชอบก็อย่างที่บอกไปทีแรกๆว่าผมก็มาแบ่งปันผมเห็นมันสวยอยู่คนเดียวแต่ถ้าว่ามีเพื่อนมาร่วมดูตอนนี้400คนนะครับอย่างพี่สีเงินเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้ให้คนมาติดตามผมนะผมคิดอย่างนี้คิดว่าคนเขาติดตามพี่สีเงินนะครับพี่สีเงินก็เป็นแบบหัวหน้าทีมเลยนะครับก็คือมีคนเนี่ยติดตามพี่สีเงินเนี่ยประมาณช่องนาโนโอเคพี่เบิร์ดก็400แล้วมั้งผมก็เข้าไปดูล่าสุด400นะครับแล้วครอบครัวเนี่ยผมหวังว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะครับหวังว่ามันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็รักทุกคนนะครับก็มีอะไรก็เม้นมาบอกกันได้นะครับบางทีผมอาจจะพูดไม่พอบางคำนะผมจริงๆผมไม่ได้เป็นคนพูดเพราะอะไรแล้วผมไม่อยากประดิษฐ์บอกตรงนะแต่ว่ามันต้องผมรู้ผมเข้าใจนะว่าช่องพวกปลาพวกอะไรเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะครับบางทีเด็กเข้ามาดูอะไรผมก็พยายามจะพูดให้มันแบบว่าให้มันสุภาพที่สุดอะนะแต่ถ้าบางคำมันหลุดไปก็ขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะครับบางทีท่านให้เพื่อนๆพี่น้องให้หลานๆลูกๆมาดูด้วยอาจจะบางทีมันหลุดไปอะผมพยายามจะไม่ให้หลุดแล้วกันนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะแล้วเดี๋ยวจะเปิดคลิปหน้ามีอะไรให้มันแบบมานั่งคุยกันยาวๆแบบเนี้ยก็มีประเด็นหรือว่ามีหัวข้อก็จะมานั่งคุยดีกว่านะก็บอกกันไว้ก่อนนะคลิปนี้ก็เหมือนคลิปมาบอกกันว่าเดี๋ยวว่างๆเรามานั่งคุยกันแบบนี้มั่งนะครับเห็นหน้าเห็นตากันชัดๆว่าตอแหลไหมหลอกลวงไหมหรือมึงต้องการอะไรคุยกันจัดจ้าไปเลยนะอ่ะคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าคัมภีร์42 บทนะครับวิธีการเลี้ยงปลาทองนะครับก็คือผมได้มาจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นปลาทองผมพอตัวเอาใช้คำว่าพอตัวนะครับไม่เก่งแต่พอตัวนะครับก็ผมก็มีคัมภีร์นี้เดินทางมาแล้วก็กูพักรักจำเข้ามาจากบ่อมั่งอะไรมั่งก็ประมาณนั้นแหละครับเลี้ยงกันมาก็ป้องแป้งป้องแป้งกันมาทุกอย่างนะครับมีครูนะครับก็ไม่ได้ดูถูกใครนะครับช่องนี้ไม่มีดูถูกใครก็แค่มาแนะนำกันบ้างแบ่งปันกันบ้างนะครับบางทีเพื่อนๆก็แนะนำกลับบ้างเราก็รับฟังบ้างนะครับช่องนี้เป็นอย่างนี้พี่น้องกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกการดูทุกการดูโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเข้ามาผมขอบคุณหมดนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับดาโนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะสวัสดีจ้า